มาดูอีกหนึ่งข่าวดีของบ้านเรานะคะหลังจากองค์การยูเนสโกประกาศให้อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลกหลังผ่านการประเมินหลักเกณฑ์คุณสมบัติของยูเนสโกนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่งผลให้อุทยานธรณีสตูลเนี่ยเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของประเทศไทยค่ะทางอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีก็เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนและก็สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆได้แต่ว่าก็ยังมีประเด็นที่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าถ้าหากไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือที่ดีเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาวได้นะคะอันนี้ก็ต้องช่วยกันดูแลต่อไปนะคะทางอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีคุณทศพรนุชองค์นะคะก็แสดงความยินดีหลังจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกประกาศให้อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลกค่ะซึ่งผลดีนะคะก็จะทำให้อุทยานธรณีสตูลเนี่ยเป็นที่รู้จักในระดับโลกมากขึ้นแล้วก็จะทำให้มีนักท่องเที่ยวรวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศเดินทางเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กันนะคะก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและท้องถิ่นนะคะสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและการศึกษาด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นสิ่งดีเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้รับนะคะแต่ว่าอย่างที่เรียนไปมีหนึ่งประเด็นที่น่าเป็นห่วงที่เมื่อสักครู่นี้ท่านอธิบดีบอกไว้นะคะก็คือเรื่องของความเจริญที่จะเข้ามาพร้อมกับการท่องเที่ยวจำนวนคนและก็การใช้ทรัพยากรคือท่านบอกว่าถ้าหากไม่เตรียมพร้อมเรื่องเหล่านี้ให้ดีๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาวได้ฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีค่ะเพราะว่าในสิ่งที่เราห่วงกันมากๆก็คืออันนี้มันต้องช่วยกันเพราะว่าการพัฒนาเราบอกว่าพัฒนาในท้องถิ่นแต่เราจะเห็นว่าพอพัฒนาไปมากๆก็จะเริ่มมีกลุ่มที่มีกำลังมากกว่าหรือมีศักยภาพมากกว่าอันนี้ผมคิดว่ามันคงจะต้องช่วยกันหรือสร้างกติกาว่าถ้าเขาจะเข้ามาในเรื่องของการพัฒนาคืออย่าทำให้รูปหรือว่าวิถีชีวิตผู้คนที่เป็นอยู่นี่มันเปลี่ยนไปผมคิดว่าตรงนั้นน่ะอาจจะทำให้เรา4ปีเราอาจจะต้องตกไปเพราะว่ามันถูกเปลี่ยนไปหมดอันที่สองก็คือสิ่งที่เราพูดกันอยู่ณปัจจุบันก็คือ carrying capacity ถ้ามันมากเกินดูแลกันไม่ไหวทรัพยากรเราก็เสื่อมโทรมครับอันนั้นก็คงเป็นเรื่องที่เราจะต้องจัดการอันนี้คงจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องอุทยานธรณีอย่างเดียวที่เราประสบปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวที่เราโปรโมทอันนี้เป็นปัญหาเดียวกันผมคิดว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งคนไทยเนี่ยหรือพวกเราเองเนี่ยจะต้องมานั่งช่วยกันใช่ไหมครับที่จะรักษารวมถึงพวกขยะมลพิษอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราอยู่ในแผนครับที่เราคงจะต้องไปนั่งช่วยกันแล้วอธิบดีกรมทรัพยากรธรณียังคาดนะคะว่าทางยูเนสโกเนี่ยจะส่งสัญลักษณ์ประกาศรับรองอุทยานธรณีโลกมาให้ประเทศไทยในช่วงของต้นเดือนพฤษภาคมนี้โดยจะนำมามอบให้กับนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไปค่ะสำหรับอุทยานธรณีสตูลนั้นมีทั้งหมด28แหล่งใน4อำเภอด้วยกันนะคะครอบคลุมพื้นที่ 2,597 ตารางกิโลเมตรถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นทางธรณีวิทยาระดับสากลค่ะเป็นบันทึกหลักฐานของโลกใต้ทะเลเมื่อ500ล้านปีก่อนอุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตยุคเก่าเกิดเป็นแหล่งสร้างออกซิเจนให้กับโลกในช่วงเวลานั้นซึ่งได้รับการบริหารจัดการโดยใช้กรอบแนวคิดการอนุรักษ์ธรณีวิทยาการให้ความรู้และการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยอาศัยมรดกทางธรณีเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงมรดกทางธรรมชาติมรดกทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ค่ะ